ครับผมต่อได้เปล่าสวยเอาได้มา1ตัวได้เฉยแตกยังจะหลบได้อีกหลบไม่ได้เลยเป็นแผน2ไฟเตอร์นะแครี่ป่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเพื่อนจะไม่ค่อยมั่นใจด้วยแต่ฝั่งตรงข้ามนะเป็น2แครี่แครี่1ป่ามาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าตานี้อันนี้เอาลูเมียมากะจะขัดจังหวะของเอลซุกับเซเนียลแต่ไม่รู้จะขัดได้หรือเปล่านะต้องมารอดูเดี๋ยวแล้วก็มันเน้นเติมเลนนี้บ่อยๆแล้วกันเพราะเอลซูก็ DPS อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าเขามีเอเลนดอร์อยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ตอดไปก่อนในช่วงต้นเกมรอรองเท้าต้องเป็นรองเท้าชิ้นนี้นะการซีซีหน่อยนะบางทีจังหวะแช่แข็งเกือบไปเอเลนดอร์เขาเติมด้านบนนะเดี๋ยวเหมือนเพื่อนจะกลับบ้านเดี๋ยวแล้วก็มากันก่อนแล้วกันตอนนี้น่าจะยากพอสมควรเลยต่อไปชิ้นต่อไปก็ตัดเลือดเลยยังไงต้องใช้อยู่แล้วเหมือนจะเห็นใครบางคนไม่รอดเหลืออีกนิดเดียวเองเพื่อนดึงกลับมาสวยได้อยู่นะเหมือนจะว้าวไปไหนไม่รู้เกือบตายนั่นน่ะเอ้ยเดินมาให้แช่แข็งเฉยเลยโอ้ยกดแข็งโอ้โหคิดว่าจะกดไม่ได้ซะแล้วสตันกลับไปโอ้โหรอดเฉยปฏิหารนะแต่เพื่อนจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะได้แค่ไหนก็ถอยก่อนอย่างน้อยเราก็ได้มา1ตัวเกือบตายคิดว่าจะกดแข็งไม่ทันซะแล้วเหมือนตอนนี้กำลังใส่เดียวกันอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสตันเข้าไปอีกน่าจะได้1ตัวสวยอันนี้จะว่ายังไงครับผมต่อได้เปล่าสวยได้อยู่นะไม่เสียด้วยแต่ว่าจังหวะนี้ต้องวาร์ปกลับบ้านละจริงๆ5นาทีแล้วปลาไหลมาดันได้เนี่ยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นเป็นอากอนี่เลยจะได้มีดาเมจเผาหน่อยแล้วก็มีความถึกด้วยลูกคูดาวอีกกดติช่วยด้านบนก่อนนะด้านบนโอ้โห 3-4 ตัวได้เลยสวยด้านล่างได้อยู่นะได้ป้อมด้วยแต่ด้านบนยังไม่แตกจังหวะนี้ต้องรีบเดินไปช่วยแล้วปลาไหลเป็นไรปลาไหลหลุดเหรอ
เหมือนปลาไหลจะหลุดแล้วทุกคนสตันโดนอยู่แต่ว่าเพื่อนเขาว้ามมาแหลมไม่ได้เลยจังหวะนี้แต่ว่ายังรอดอยู่อ้าวได้มา1ตัวได้เฉยหลุดไม่เป็นไรเพื่อนยังกลับมาได้อยู่อุ้ยๆๆงามไส้แล้วปลาไหลแตกอากอนี่มาแล้วต่อไปขึ้นเป็นมงกุฎต่อเลยเนี่ยสวยโซโล่ได้ด้วยจุดนี้เหมือนจะมีแท็บเขาอยู่เดี๋ยววับห่างๆหน่อยอันตีเรามันทำประโยชน์กับทีมได้นะพยายามติ๊กบอกบ่อยๆนะเหลือกีวิถ้าเกิดว่าดูจากทรงแล้วเพื่อนเหมือนจะบวกกันเนี่ยเกือบไปสวยดีนะตียังกันซีซีอยู่ไม่งั้นแตกวู้ใจเย็นใจเย็นซัดดาวเลยด้านล่างแตกปลาไหลหลุดอีกรอบแล้วมั้งทุกคนเสียแข็งไปแล้วตอนนี้ยังได้อยู่หรือเปล่ายืนคำให้อีกนิดเดียวสวยสแต็กระเบิดพอดีนะรอดไปอันตีพร้อมใช้งานได้เดี๋ยวเรากดช่วยเพื่อนเลนบนแล้วกันไม่รู้จะสตันได้หรือเปล่าเหมือนจะได้แต่ว่าก็ตายอยู่ดีนะช่วยได้แค่นั้นละเพื่อนเอ้ยสู้ๆกำลังไปไม่มีอันตีนะก็โดนสับหัวขาดไปแล้วพยายามเดินอยู่เพื่อนแต่ตัวมันเดินช้าช้าสตันเข้าไปเอ้ยนาที20วิเลยนะเพื่อนเอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเกินไปเปล่าสวยหิวเกินไปนายหนุ่มเอาเหมือนปลาไหลเราจะหลุดได้ยังไม่มาเลยปลาไหลสตันเข้าไปโดนไป1,600แล้วก็วาร์ปกลับบ้านตอนอะไรหรอไม่ได้งั้นอุ้ยยังได้อยู่พยายามสร้างซีซีให้เพื่อนเรื่อยๆเข้ามาเลือดจะแตกแล้วนะเพื่อนเอ้ยสวยโอ้โหเลยตัวเดียวอันตี20วินะเพื่อนโหแต่เลือดเราน้อยมากเลยว่ะไม่ใช่ดิเลือดแทงเราโอเครีกลับมาแล้วโดนสตาร์ทไปเกือบแตกเริ่มแรงแล้วนะจ๊ะจะเล่นบูมติ๊กก็ได้นะแบบให้มันมีเบิร์ดๆหน่อยถ้าโดนจึ๊บไม่ทันแตกยังจะหลบได้อีกหลบไม่ได้แล้วหัวขาดไปเหมือนเพื่อนจะจบบ้านเรียบร้อยอะจบยังไวเลยต่อรอซื้อให้เพื่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันว่าทำไปเท่าไหร่ปล่อยสกิลไปเยอะเหมือนกันโดนบ้างไม่โดนบ้าง
ได้ดำหนึ่งว่ะ 29.2 นะเราดาเมจไป11เอ้ย 13.1 แม่ตานี้คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วเป็นแผน2ไฟเตอร์ซึ่งวันเดอร์ป่าไม่เป็นนะเฟนิกซ์ก็เลยป่าแทนซะเลยเราทำดาเมจไป 80,000 แอซซี่นี่มันเยอะอยู่แล้วนะสำหรับเมจตัวนี้ก็เอาไว้ขัดจังหวะพวกดาเมจหลังนะเอลสูอะไรพวกเนี้ยไอตัวยืนเฉยๆยืนซูมนะแล้วก็ตัวของเซเนียลถ้าเกิดกดถูกจังหวะทำให้เขาวาร์ปมาช่วยเพื่อนไม่ได้โอเคไอเทมก็แล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับไต่แรงกับลูเมียในวันนี้นะถ้าเจอเอลสูหลุดนี่แล้วก็เมจมันจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะที่กดเอลสูได้ทำให้เขาเล่นยากอย่างโรลิออนหรือลูเมียแต่ลูเมียจะเล่นง่ายกว่าโรลิออนนะแล้วก็ซีซีเยอะด้วยมีทุกสกิลนะแล้วก็ดาเมจก็มีนะใช้เปิดแมปเปิดอะไรได้ด้วยนะดาเมจก็แรงถือว่าครบชุดเลยแต่ติดตรงที่ว่าบางแต่มันก็เรื่องปกติของเมจนะบางแล้วก็ CC ไม่ค่อยมีเดินจะช้าๆหน่อยก็ทางที่ดีก็เดินกับเพื่อนดีกว่านะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ